ตอบแล้วหนิงปณิตาเผยคำพูดแรกหลังถูกโยงสามีติดหญิงขอแยกทางเรียกดีว่าก่อนหน้านี้ถูกจับตาในเรื่องความสัมพันธ์และมีข่าวลือเรื่องแยกทางมาแล้วถึง2ครั้งในระยะเวลาเดือนเดียวเท่านั้นสำหรับคู่ของนักแสดงผู้จัดอย่างหนิงปณิตากับสามีนักกิจการจินจนินทัพวัฒนะหลังจากที่แม่หนิงพาบุตรสาวไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาหลีกลับมาทำงานก็ขอลุยงานละครอย่างเต็มที่และแม่หนิงเองก็เหมือนดราม่ากระแสข่าวลือที่ชาวเน็ตจับโยงมาด้วยโดยล่าสุดวันที่23กุมภาพันธ์2566ทีมข่าวดังได้ต่อสายตรงไปสอบถามหนิงปณิตาและจินจารินถึงกระแสข่าวดังกล่าวแม่หนิงได้ตอบว่ายังไม่พร้อมที่จะคุยเรื่องนี้ในตอนนี้โดยทางของจินได้ตอบเพียงสั้นๆว่าตอนนี้ติดประชุมอยู่อย่างไรก็ตามรอให้ทั้งคู่ออกมาเคลียร์เองจะดีกว่าและรอฟังความจริงจากปากของทั้งคู่ซึ่งก่อนหน้านี้สำหรับข่าวลือดังกล่าวเรียกได้ว่างานเข้ารับวันวาเลนไทน์สำหรับหนิงปณิตาทำวัฒนะหลังโดนโยงเป็นนางร้ายใจบุญขนของออกจากบ้านสามีโดนโยงจินจารินทำวัฒนะเพราะสามีติดหญิงอื่นถึงขั้นมาขอแยกทางซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านหนิงปณิตาโพสต์ข้อความปริศนากลางอินสตาแกรมเอาไว้ว่าหนังสือมีสิ่งต่างๆหลากหลายให้ศึกษาทดลองอ่านดูก่อนที่จะตัดสินใจว่าน่าเบื่อบางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นประโยชน์และมองผ่านมันไปวันหนึ่งมันอาจจะมีค่าสำหรับเราแล้วในตอนจบก็จะรู้ว่าหนังสือประเภทไหนเหมาะกับเราที่สุดโดยหลังจากนั้นทางด้านหนิงปณิตาโพสต์ครั้งแรกหลังกลับมาหลังโดนโยงข่าวลือสามีติดหญิงขอแยกทางสาวหนิงปณิตาได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมระบุเอาไว้ว่ากลับมาทำงานที่เรารักกันดีกว่าใกล้ละลุย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 อยากได้พระนางเป็นใครว่ามาเปิดโหวตงานนี้ทำเอาแฟนๆแห่แสดงความคิดเห็นกันมากมายโดยก่อนหน้านี้ทางด้านหนิงปณิตาได้ร่วมทริปดิวงานยักษ์ซีวาโสมดำอินโคเรียซูวาอันยองโซพาตัวแทนเซวาไปเที่ยวเกาหลีพร้อมกับผู้บริหารฟุกเป็นจากกิติและอุนเส้นวิริธิภาพร้อมกับลูกสาวน้องนิรินแต่ไร้เงาจินจารินไปด้วยโดยเบื้องต้นหนิงปณิตาได้ให้สัมภาษณ์ข้ามประเทศว่าทริปนี้หนิงมาทำงานค่ะหนิงมาอยู่ที่นี่มีข่าวที่เมืองไทยวุ่นวายอยู่แต่เชื่อหรือเปล่านี่เป็นเรื่องครั้งแรกในชีวิตเลยที่รู้ข่าวว่าเรามีข่าวขออนุญาตใช้คำว่ามีข่าวเกี่ยวกับเราก็มีรุ่นพี่ที่ส่งมาให้ดูเยอะมากจนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดข่าวอ่านคือรู้สึกว่าอยากทำงานณตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนเดี๋ยวกลับไปแล้วจะเคลียร์ขอหนิงตั้งใจอ่านข่าวก่อนอ่านรายละเอียดต่างๆแต่ว่าก่อนบินมาเกาหลีหนิงไปออกงานมาหนิงก็ได้เคลียร์สิ่งต่างๆไปแล้วหนิงก็ตอบไปแล้วให้สัมภาษณ์ไปแล้วทีนึงคิดว่าสัมภาษณ์ตอนนู้นจะจบไปแล้วไม่คิดว่าจะมีอะไรเข้ามาอีกก็เดี๋ยวกลับไปค่อยเคลียร์เอาทีละอย่างเพราะหนิงเชื่อว่าคนเรามันต้องมีอะไรประดังประเดเข้ามาเรียกได้ว่าคงต้องรอติดตามและจับตากันต่อไป